รู้ว่าหน้าม้าเขาจ้างหล่อนมาใช่ไหมสวยก็ไม่สวยเจ๊หนึ่งบางปูแหมมีแฟนคลับมีป้ายนี่แหละค่ะต้องมั่นหน้ามั่นใจอย่างนี้นะคะถึงจะเป็นเจ๊ไข่มุกค่ะเพราะว่าเธอเป็นถึงไข่มุกนางโชว์ซุปตาค่ะไปที่ไหนก็หาที่นั่นเพราะคาแรคเตอร์สวยไว้ที่หลังขายคำมาก่อนนะคะเป็นพิธีกรแต่ละครั้งจึงเรียกเสียงฮาแบบนี้ค่ะเป็นรุ่นใหญ่แจ้งเกิดจากนางโชว์นะคะแต่ช่วงหลังมักเห็นรับงานพิธีกรมากขึ้นเหตุผลคือไม่อยากใช้ร่างกายให้มันหนักหน่วงมากไปกว่านี้แล้วนะคะหลังจากเมื่อ3ปีก่อนติดเชื้อแบคทีเรียที่ตับจนสุขภาพทรุดเลยค่ะสาเหตุที่สำคัญก็คือใช้ชีวิตแบบ work hard play hard นี่แหละค่ะโอ้ปาร์ตี้ก็เยอะนะคะดื่มเหล้าก็หนักประสบการณ์ป่วยหนักแบบนี้ต้องรักษาตัวเองแรมเดือนเลยทีเดียวค่ะเป็นเครื่องเตือนใจนะคะว่าตอนนี้ลดแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็จำใจลดงานโชว์ที่พัทยาเหลือเพียงสัปดาห์ละ2คืนเพื่อดูแลตัวเองค่ะตอนทำงานนะช่วงที่ทำงาน2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยเราจะแบบว่าทานเหล้าเยอะมากเพราะว่ามันอยู่กับงานกลางคืนอ่ะแบบว่าพอกระดกเหล้าเราก็ได้ตังกระดกเหล้าเราก็ได้ตังทีนี้แบคทีเรียที่ทานเหล้าเยอะมาไปเกาะที่ตับมาไปเกาะที่ตับแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วไปเกาะที่ตับแล้วมันก็กระจายไปที่ปอดเปลี่ยนพฤติกรรมคือเราทานน้อยลงแต่ว่าเราไม่ได้เลิกน้อยลงมากก็เป็นดาวเด่นนะคะแสดงโชว์ร่วมกับหลายคณะในพัทยามาเป็น10ปีค่ะก่อนคาแรคเตอร์เนี่ยจะไปโดนใจนะคะร่วมกับคุณพจน์อานนท์เข้าดันเข้าวงการต่อเลยค่ะก็แจ้งเกิดจากบทสมทบทั้งหลายนะคะสุดฮามากเลยโดยเฉพาะในหอแต๋วแตกค่ะจนตอนนี้กลายเป็นนักแสดงคู่บุญแล้วนะคะคุณพจน์กำกับเรื่องไหนก็ต้องชวนคุณไข่มุกมาด้วยแบบนี้ค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้คุณผู้ชมค่ะอาจจะเห็นผลงานของเจ๊ไข่มุกน้อยลงนะคะก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าเป็นเรื่องสุขภาพวัยก็เข้าเลข4แล้วส่วนอีกเหตุผลที่สำคัญมากก็คือคุณแม่ก็อายุมากเหมือนกันอยากจะไปดูแลบอกเลยนะคะว่าขออีก2ปีเท่านั้นเก็บเงินเก็บทองแล้วจะพักงานแล้วก็ลดงานให้น้อยที่สุดค่ะอยากเลิกแต่ตอนนี้รับน้อยลงแล้วรับงานแบบน้อยลงมากรับแค่2วันศุกร์เสาร์นอกนั้นก็จะเป็นอีเวนต์กับรายการค่ะสุขสาวก็จะเป็นโชว์และถ้าเกิดวันธรรมดาก็จะเป็นอีเวนต์แล้วก็รายการก็คือว่าเราอยากอยู่กับครอบครัวแล้วเพราะแม่ตอนนี้แม่ก็บ่นอยู่คือเนี่ยเขาไปซื้อบ้านแม่เขาไปซื้อบ้านแล้วก็ซื้อคู่กันคือเขาให้เราอยู่หลังนึงเขาหลังนึงแต่ติดกันเขาบอกว่าเขาอยากทำกับข้าวให้เรากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคุณไข่มุกบอกว่ายุคนางโชว์รุ่งๆเมื่อ10กว่าปีก่อนนะคะคืนนึงรับงานได้แบบไม่อั้นเลยค่ะทิปก็ล้นหลามจากแขกโดยเฉพาะชาวต่างชาติด้วยนะแล้วก็มีคนไทยนะคะแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนก่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างของความไม่แน่นอนของวงการบันเทิงแล้วค่ะ